นี้มาดูการบรรยายครั้งที่2นะครับก็คือ principle of protection system ก็คือหลักการของระบบป้องกันนะครับหลักการของระบบป้องกันในระบบไฟฟ้ากำลังนะครับบทที่2เราจะเรียนอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือเรื่องของ protection system นะครับ component และ characteristic ก็คืออะไรอุปกรณ์นะครับแล้วก็คุณสมบัติของระบบป้องกันของระบบป้องกันนะแล้วก็ผมจะพูดถึงเรื่องของ zone of protection นะครับหรือขอบเขตในการป้องกันนะครับมีความสำคัญเหมือนกันนะครับเรื่องของ zone of protection นะครับแล้วก็จะพูดถึงชนิดของ relay type of protective relay ก็คือประเภทของ relay ป้องกันนะครับในเนื้อหานี้นะครับเราจะเรียนอยู่3แบบก็คือ electromechanical relay electromechanical relay ก็คือ relay ที่เป็นไฟฟ้ากล relay ไฟฟ้ากลนะครับเหมือนมอเตอร์เหมือนเจเนเรเตอร์นะครับเป็น relay ไฟฟ้าแม่เหล็กนั่นเองนะครับเดี๋ยวนำสนามแม่เหล็กแล้วเราก็ผมจะพูดถึงรีเลย์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกรีเลย์หรือบางครั้งเราเรียกว่า solid state relay นะครับ solid state relay อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำใช่ไหมอิเล็กทรอนิกก็คือพวกอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำนะครับความหมายเดียวกันก็คือถัดมานะครับจะพูดถึงไมโครโปรเซสเซอร์เบสรีเลย์หรือไมโครคอมพิวเตอร์รีเลย์นั่นเองนะครับเหมือนรีเลย์ที่เป็นดิจิตอลรีเลย์นะถ้าพูดไปไมโครโปรเซสเซอร์เป็นไงครับเป็นดิจิตอลหรืออนาล็อกดิจิตอลรีเลย์นะครับเป็นดิจิตอลรีเลย์นะครับซึ่งมีการใช้งานมากขึ้นนะครับพอสมควรนะครับในปัจจุบันงั้นทั้ง3แบบนะครับแต่รีเลย์ที่เป็นอิเล็กโทรเมคานิคอลเนี่ยก็ยังมีการใช้งานอยู่ยังมีการใช้งานอยู่นะครับแต่ละอย่างก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับของรีเลย์นะครับ 2.4 นะครับจะพูดถึง primary and backup protection primary ถ้าแปลเป็นไทยก็คือปฐมภูมิการป้องกันปฐมภูมิกับการป้องกันสำรอง backup ก็คือการป้องกันสำรองนะครับแต่วันนี้ผมคงอาจจะได้แค่ 2.1 นะครับหรือ 2.2 ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับคราวหน้ามาต่อกันแล้วก็ 2.5 เป็นเรื่อง auxiliary device นะครับก็คือเป็นอุปกรณ์เสริมการทำงานแล้วก็วงจรที่ใช้ในการป้องกันนะครับวงจรที่ใช้ในการป้องกันคือ protective circuit นั่นเองนะครับคือวงจรของรีเลย์นะครับเป็นเรื่องของวงจรของรีเลย์นะครับ 2.6 นะครับเป็นเรื่องแบตเตอรี่แล้วก็ DC supply นะครับตัวรีเลย์นะครับวงจรป้องกันที่อยู่ใน substation เนี่ยวงจรป้องกันที่อยู่ใน substation เนี่ยมันไม่ได้ใช้ไฟ AC ที่มีอยู่ใน station เขาจะใช้แบตเตอรี่จะมีแบตเตอรี่ห้องแบตเตอรี่ถูกไหมครับห้องแบตเตอรี่แบตเตอรี่เนี่ยก็มีหลักการยังไงนะครับก็จะพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่ด้วยนะครับทำไมเขาถึงใช้แบตเตอรี่ในการจ่าย power supply ให้กับรีเลย์ครับเพราะเวลาระบบไฟฟ้ามีปัญหาเป็นไงครับไม่เกี่ยวกับระบบป้องกันถูกไหมระบบป้องกันยังทำงานได้อยู่นะครับระบบป้องกันยังทำงานได้อยู่เสร็จแล้วจะพูดถึง circuit breaker ชนิดต่างๆนะครับ circuit breaker มีทั้งแบบจุ่มในน้ำมันมีทั้งแบบก๊าซ SF6 นะครับมีทั้งแบบแวคกัมสกิตเบเกอร์นะครับแต่ถ้าเป็นไฮโวลต์เนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นก๊าซนะครับก๊าซSF6 กับจุ่มในน้ำมันเป็นส่วนมากนะครับแต่ละแบบก็มีข้อดีข้อเสียนะครับเราก็พูดถึงหลักการของสกิตเบเกอร์เล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วบทที่3จะพูดถึง CT นะครับแล้วบทที่4ก็เริ่มคำนวณ นะครับผมสอบถึงบทที่4นะครับเดี๋ยวมาดูว่าบทที่2เราไปได้แค่ไหนวันนี้นะครับทีมาถึงดูเรื่อง 2.1 protection system นะครับ component and characteristic นะครับ อุปกรณ์นะครับคราวนี้นะครับเราจะพูดถึงระบบป้องกันละจำได้ไหมในบทที่1นะครับผมให้ดูส่วนประกอบ3ส่วนในระบบไฟฟ้ากำลังใช่ไหมในบทที่1คราวที่แล้วนะครับเราดูส่วนประกอบ3ส่วนในระบบไฟฟ้ากำลังก็คืออะไรบ้างPower apparatus ก็คือตัวอุปกรณ์ใช่ไหมหม้อแปลงเจเนเรเตอร์ตัวฮาร์ดแวร์พูดง่ายๆนะครับตัวฮาร์ดแวร์นี้ก็จะมีอุปกรณ์ควบคุมกับอุปกรณ์ป้องกันใช่ไหมที่สั่งงานมันได้นะครับนะครับพอบทที่2นะครับบทนี้จะเน้นไปที่อุปกรณ์ป้องกันละน
นะคราวนี้จะพูดถึงเฉพาะ protection equipment ละ protection equipment ประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันนะครับทำหน้าที่อะไรครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันจะทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับ detect สัญญาณถูกไหม detect สัญญาณนะครับอันแรก detect สัญญาณแล้วก็ตัด fault ออกไปงั้นมันต้องมีอุปกรณ์ตรวจวัดมีอุปกรณ์ประมวลผลว่าเกิด fault แล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลียร์ fault ออกไปนะครับงั้นอุปกรณ์เหล่านี้ที่อยู่ในระบบป้องกันเนี่ย protection system เนี่ยจะประกอบด้วยอุปกรณ์นะครับมาทำงานร่วมกันนะครับตัวหลักๆคือ transducer ก็คืออุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณถูกไหมครับตรวจวัดสัญญาณนะครับใน protection ในระบบ protection เนี่ย transducer ก็คืออะไรเราวัดสัญญาณอะไร CT ถูกไหมครับเราวัดสัญญาณด้วย CT งั้น transducer ก็คือ CT นั่นเองนะครับนะครับถ้าเราป้องกันเราวัดสัญญาณแรงดันด้วยเราวัดด้วยอะไรครับ VT นะครับ CT แล้วก็ VT นะครับงั้นในความหมายของ transducer นะครับในวิชานี้ก็คือ CT กับ VT นั่นเองโอเคไหมครับถ้าเป็นในเรื่องอื่นในวิชาคอนโทรลหรือเป็นในระบบควบคุมในโรงงานในอะไร transducer ก็แล้วแต่ถูกไหมมันอาจจะแปลงสัญญาณอัตราการไหลเป็นสัญญาณไฟฟ้าก็คือ transducer เหมือนกันใช่ไหมครับคือตัว transducer เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็มีตัวรีเลย์ตัวรีเลย์นี่เป็นอุปกรณ์หลักเลยนะครับที่เราจะพูดถึงในวิชานี้นะครับตัวรีเลย์แล้วก็รีเลย์นี้จะทำงานโดยใช้แบตเตอรี่นะครับในการจ่ายนะครับตัวที่ตัดวงจรคืออะไร circuit breaker นะครับงั้นบทนี้ผมจะพูดถึงลักษณะของอุปกรณ์แต่ละตัวนะครับนั่นเองนะครับถ้าไม่ทันก็คงจะเป็นข่าวหน้านะครับมาลองดูไปเรื่อยๆนะครับนี้มาดูหน้าตาภาพรวมของระบบป้องกันนะครับรูปนี้เป็นรูปแสดงหลักการนะครับสมมติเรามีสายส่งเส้นนึงอยู่ในระบบแบบนี้เรามีสายส่งอยู่ในระบบแบบนี้นะครับสายส่งจาก J ไป K นะครับสายส่งจาก J ไป K ที่สถานี Kหรือบัสเจนะครับหรือบัสเจตัวนี้นะครับก็จะมีเซอร์กิตเบรกเกอร์มีรีเลย์มี CT ทำงานนะครับลักษณะการทำงานนะครับก็จะมีหลักการในรูปข้างล่างที่เห็นนะครับเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับก็จะทำหน้าที่ตัดต่อวงจรใช่ไหมตัดต่อวงจรนะครับตัวเซอร์กิตเบรกเกอร์เองนะครับไม่ได้รับสัญญาณกระแสนะครับในระบบไฟฟ้าแรงสูงนะครับไม่ได้ทำงานไม่ได้ตรวจสอบว่าเกิดกระแสเท่าไหร่เซอร์กิตเบรกเกอร์ทำหน้าที่สวิตช์ใช่ไหมสวิตช์โดยการอุปกรณ์ควบคุมก็ได้สวิตช์โดยรีเลย์ก็ได้เปิดวงจรโดยรีเลย์นะครับเปิดวงจรโดยรีเลย์เนี่ยรีเลย์จะจ่ายกระแสเข้าไปที่ขดลวดที่เรียกว่าทริปคอยนะครับจะมีเซอร์กิตเบรกเกอร์จะมีทริปคอยถ้าเมื่อไหร่มีกระแสไหลผ่านทริปคอยเมื่อไหร่นะครับจะมีเซอร์กิตเบรกเกอร์จะเปิดวงจรอย่างรวดเร็วเห็นไหมครับเป็นทริปเพราะว่าตอนที่มันสับเข้าไปส่วนใหญ่มันจะชาร์จสปริงไว้ด้วยมันจะอัดสปริงไว้ด้วยงั้นเมื่อไหร่มีกระแสไหลผ่านทริปคอยมันก็เหมือนปลดสลักให้มันดีดออกโอเคไหมครับนั่นคือการทริปออกมานะครับงั้นตัวสกิตเบรกเกอร์เองนะครับก็ทำงานทั้งผ่านอุปกรณ์ควบคุมนะครับตอนจะสับเข้าสับออกปกติใช่ไหมแล้วตอนทริปนะครับก็จะทริปด้วยรีเลย์นะครับมาดูตัวรีเลย์ทำงานยังไงนะครับรีเลย์ก็จะทำงานนะครับถ้ามีกระแสไหลผ่านขดลวดของรีเลย์นะครับหรือถ้าเป็นรีเลย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเป็นไมโครโปรเซสเซอร์ถ้ากระแสไหลผ่านเกินที่เราปรับตั้งไว้รีเลย์ก็จะต่อวงจรใช่ไหมครับหน้าสัมผัสรีเลย์จะทำงานงั้นตัวรีเลย์เนี่ยไม่ใช่ว่าพอมีกระแสปั๊บมันทำงานปุ๊บเลยไม่ใช่มันไม่เหมือนรีเลย์ในที่เราทำโปรเจกต์ใช่ไหมไม่เหมือนรีเลย์ในรถยนต์เงี้ยไม่ใช่นะในเครื่องเสียงเนี่ยไม่ใช่อันนั้นรีเลย์พอมีไฟตามดีไซน์มีจ่ายแรงดันมันปุ๊บมันก็ตอกแตกตอกแตกเลยใช่ไหมแต่รีเลย์ป้องกันไม่ใช่รีเลย์ป้องกันเนี่ยมีการประมวลผลด้วยนะครับโดยที่กระแสมันรับมาจากอะไรครับทรานซิวเซอร์ในที่นี้ก็คือ CT เห็นไหมครับมี CT มีรีเลย์นะครับงั้นถ้ากระแสไหลสูงพอนะครับตัวรีเลย์เป็นไงครับหน้าสัมผัสของรีเลย์ก็สั่งเอาท์พุตออกมาใช่ไหมถ้ากระแสมากพอนะครับมากเกินค่าที่เราปรับตั้งไว้กระแสค่าที่กระแสปรับตั้งเราเรียกว่ากระแสพิกอัพนะครับพิกอัพเคอร์เรนต์
หน้าสัมผัสรีเลย์ก็จะต่อพอต่อปั๊บสัญญาณครบวงจรไหมกระแสไหลผ่านทริปคอยของเบเกอร์เป็นไงครับครบวงจรนะครับสกิลเบเกอร์ก็จะทริปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือคอนเซปต์การทำงานแต่ว่าวงจรนี้ยังไม่รวมออกซิเลอรี่อีควิปเมนต์นะครับยังไม่รวมอุปกรณ์เสริมต่างๆอีกเยอะแยะเลยนะครับซึ่งจะพูดถึงต่อไปนะครับอาจจะเป็นการบรรยายครั้งหน้าจะพูดถึงอุปกรณ์เสริมเช่นมีออกซิเลอรี่คอนแทคมีทาร์เก็ตมีซีลอินยูนิตมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับแต่นี้หลักการทำงานมันเป็นแบบนี้นะครับคือรีเลย์ทำหน้าที่รับสัญญาณใช่ไหมครับเซอร์กิตซีทีทำหน้าที่วัดมาใช่ไหมวัดมาให้รีเลย์ประมวลผลใช่ไหมว่าควรทริปหรือไม่นะครับถ้ามันเห็นว่าต้องทริปคือเกิดฟอลต์เนี่ยมันก็สับจ่ายกระแสไปที่ทริปคอยเซอร์กิตเบรกเกอร์ก็ปลดวงจรออกนั่นเองนะครับนี่หลักการทำงานก็จะมีประมาณนี้นะครับCT นะครับ CT นี่คือหน้าตา CT ที่อยู่ในวิชานี้นะครับเป็น CT ก็บางทีก็ตั้ง outdoor บางครั้งก็เป็นเขาเรียกว่า butching CT ก็คือเป็น CT ที่อยู่ในเบเกอร์หรือ CT ที่อยู่ในหม้อแปลงนะครับอยู่ที่ butching ของอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวจะ CT เราจะเรียนกันในคราวหน้านะครับเราจะเรียนเรื่อง CT กันในคราวหน้านะครับ CT VT เหมือนกันนะครับ CT กับ PT ถ้าเราเดินเข้าไปใน substationเราเดินเข้าไปในสวิตช์เกียร์เนี่ยในสวิตช์ยาร์ดเนี่ยเราเห็นอุปกรณ์หน้าตาประมาณนี้มีเข้าออกแบบนี้นะครับมีกระแสเข้ากระแสออกมีตัวนำเข้าออกแบบนี้มันน่าจะเป็น CT นะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหน CT ตัวไหน PT หรือ VT นะครับถ้าเป็น VT ส่วนใหญ่นะครับมันจะเข้ามาแค่เทอร์มินอลเดียวนะครับหน้าตามันอาจจะคล้ายกันมากนะครับมาจะคล้ายกันมากแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยมันอาจจะคล้ายกันมากแต่มันอาจจะมีหัวจุกเข้ามาวัดมาไงถ้า VT หัวจุกนะครับ VT หัวจุกถ้า CT มันจะเป็นเหมือนผมแกะถูกไหมเข้าออก2เส้นใช่ไหมเป็นผมแกะนะครับ ยังกล้าบอกนะไม่ค่อยได้ไปดูรุ่นหลังๆแต่ก่อนไปเที่ยวกันบ่อยรุ่นก่อนๆไปเที่ยวกันบ่อยตอนหลังไปยากขึ้นนะเป็นเรื่องดูแลกันลำบากดูแลกันลำบากนี่รีเลย์นะครับถัดมาเป็นเรื่องรีเลย์นะ CT รีเลย์รีเลย์ก็ทำหน้าที่รับสัญญาณจากไอ้ CT เมื่อกี้อ่ะใช่ไหมจาก CT เมื่อกี้นะครับวัดมามันก็ประมวลผลนะครับงั้นตัวรีเลย์ก็มีทั้งแบบนี้ก็จะเป็นแบบดิจิตอลรีเลย์เป็นแบบเหนี่ยวนำกลนะไฟฟ้ากลอิเล็กโทรแมคแคนิคอลรีเลย์ก็ได้นะครับตัวนี้เป็นอิเล็กโทรแมคแคนิคอลรีเลย์นะครับก็มีหลายประเภทเหมือนกันนะครับตัวรีเลย์ก็เป็นลอจิกเอลิเมนต์นะครับเป็นวงจรทางเป็นอุปกรณ์ทางตรรกะนั่นเองนะครับว่ามันจะสั่งทริปหรือไม่ทริปนะครับสั่งทริปอุปกรณ์หรือไม่นั่นเองนะครับรีเลย์อันนี้ผมพูดไปแล้วนะครับอุปกรณ์ทรานซิวเซอร์นะครับก็คือ CT หรือ VT เนี่ยก็ทำหน้าที่ตรวจสอบนะครับตรวจสอบกระแสกับสัญญาณทางไฟฟ้านะครับก็คือแรงดันหรือกระแสเนี่ยเราส่งสัญญาณไปที่รีเลย์นะครับตัวรีเลย์ก็รับสัญญาณนี้มานะครับแล้วก็เป็นไงครับประมวลผลใช่ไหมครับดูว่านะครับมันสมควรว่าอยู่ในสภาวะปกติหรือผิดปกตินั้นรีเลย์เป็นตัวตัดสินใจนะครับว่ามัน normal หรือ abnormal condition นั่นเองนะครับว่าเกิด fault หรือไม่งั้นถ้าเป็นเคสที่เกิด fault นะครับหรือ abnormal condition เนี่ยรีเลย์ก็จะส่งสัญญาณทริปไปที่ circuit breaker เพื่อทำการทริปวงจรนะครับการทำงานนี้เราเรียกว่าการ clear fault การ clear fault ก็ได้นะครับหรือการทริปนะครับ circuit breaker การทริปหรือการ clear fault สภาวะทริปกับสภาวะเปิดวงจรไม่เหมือนกันนะครับใช่ไหมแม้แต่ในเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัวเล็กๆตอนที่มันทริปกับตอนที่เราโยกลงเหมือนกันไหมเซอร์กิตเบรกเกอร์ไอ้ตัวเล็กๆสีดำเนี่ยตอนเราโยกลงกับตอนที่มันทริปเหมือนกันไหมมันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันไหมไม่อยู่ถูกไหมครับถ้ามันทริปเราจะสับคืนไม่ได้ใช่ไหมนะครับเราต้องรีเซ็ตมันก่อนนะครับแต่ตัวใหญ่ๆนี่ก็เหมือนกันนะครับแต่ก็จะมี
คล้ายๆกับเงื่อนไขอื่นๆอีกพอสมควรนะครับแต่ circuit breaker ทำหน้าที่ isolate abnormal condition from system เป็นไงครับเพื่อเป็นการเปิด isolate ก็คือเป็นไงแยกใช่ไหมแยกส่วนที่มันผิดปกติเนี่ยออกไปจากระบบซะนะครับงั้นการป้องกันเนี่ยส่วนใหญ่เราใช้วิธีการแยกมันออกไปใช่ไหมเราไม่ได้ป้องกันไม่ให้มันเกิดนะครับพอมันเกิดแล้วเราค่อยตัดมันออกไปนะครับเราป้องกันไม่ให้มันไปกระทบกระเทือนตัวอื่นมากกว่านะครับในความหมายนี้นะครับนั้นตัว protective relay นะครับก็จะตัดนะครับ ไอตัวตัดไออุปกรณ์นะครับที่มีปัญหาออกไปนะครับในกรณีที่มันผิดปกติตัว relay จะเป็นตัวประมวลผลนั่นเองว่าปกติหรือผิดปกตินั่นเองนะครับโอเคนะครับอันนี้ผมพูดไปแล้ว relay ไม่ได้ป้องกันตัวอุปกรณ์นะครับแต่มันตัดออกไปหลังจากเกิดปัญหานั้นอุปกรณ์ relayคุณสมบัติของรีเลย์คุณสมบัติของรีเลย์ต้องมีอะไรบ้างนะครับคุณสมบัติของรีเลย์ต้องมีอะไรบ้างนะครับคุณสมบัติหลักๆของรีเลย์เนี่ยมีอยู่บางตำราเขาพูดลิสต์มา 5-6 ตัวเลยโอเคไหมครับลิสต์มา 5-6 อันรีเลย์ต้องอย่างงู้นต้องไวต้องเชื่อถือได้ต้องอะไรอะแยกแยะได้ใช่ไหมต้องมีความสามารถในการคัดสรรอะไรพวกนี้นะครับงั้นเขียนออกมานะครับหลักๆก็อาจจะมีอยู่3ตัวนะครับอันแรกคือ speed relay ต้องเป็นไงครับเร็วนะครับ relay ต้องเร็วอันนี้ข้อสอบสภาก็ถามนะ relay ต้องทำงานแบบไหนต้องมีความต้องเร็วต้องมีความเชื่อถือได้นั่นคือเป็นไงครับ reliability เชื่อถือได้คือถ้าเกิด fault แล้วมันต้องทำงานถูกไหมถ้า fault แล้วมันไม่ทำงานคือ relay มันไม่ดีอะซื้อของถูกๆมาโอเคไหมงั้นรีเลย์ถ้าเกิดเราซื้อรีเลย์ที่คุณภาพไม่ดีใช่ไหมพอเกิดฟอลต์ปุ๊บมันจังหวะมันทำงานมันจะถูกผิดผิดไม่ได้งั้นรีเลย์ต้องทำงานชัวร์เห็นรูปสถานีที่มันไฟไหม้ไหมเห็นไหมครับงั้นเราสู้เราลงทุนกับรีเลย์ให้ดีดีกว่าใช่ไหมดีกว่าให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นนะครับงั้นรีเลย์ต้องมีความไวนะครับงั้นเกิดฟอลต์ปุ๊บต้องตัดให้ทันให้ไวพอนะครับถัดมารีเลย์ต้องมีความเชื่อถือได้คือต้องทำงานถูกต้องแม่นยำอันที่3เขาเรียก selectivity selectivity คิดว่าคืออะไรฮะการคัดเลือกการตัดสินใจถูกไหมครับ selectivity ก็คือมันรู้ว่าเกิดลัดวงจรแต่มันจะทริปหรือไม่มันจะสั่งทริปหรือไม่มันจะมีการประมวลผลก่อนถูกไหมครับงั้นมันต้องมีการคัดเลือกว่ามันควรทริปหรือมันควรรอเพราะเกิด fault ปั๊บเนี่ยมันอาจจะมองเห็น fault แล้วมันมีรีเลย์บางตัวขั้นมันอยู่แต่มันเห็นฟอลต์ละแต่มีรีเลย์ขั้นมันอยู่มันต้องรอให้ตัวนั้นทำงานก่อนใช่ไหมมันอาจจะรอนะครับ1คือมันอาจจะทริปไปเลย2มันอาจจะหน่วงเวลาถูกไหมครับ3มันอาจจะไม่ทริปก็ได้นะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าคุณสมบัติในการคัดเลือกนะครับคือ selectivity นั่นเองนะครับนี่แต่ละอันมีรายละเอียดยังไงนะครับก็ลองไปอ่านดูนะครับอย่างเช่น speed นะครับต้องทำงานเร็วเพราะอะไรนะครับ reliability นะครับอาจจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือตัว dependability ความวางใจได้กับ security ก็คือความปลอดภัยนะครับ dependability กับ security ก็คืออยู่ในหมวดก็คืออาจจะพูดรวมๆว่าเป็น reliability ก็ได้นะครับแล้วก็ selectivity นะครับในส่วนของ selectivity นี้จะเกี่ยวข้องกับคำที่เราเรียกว่า zone of protection นะครับ zone of protection ตัวนี้นะครับเป็นการป้องกันนะครับไม่ให้รีเลย์นะครับทำงานผิดพลาดนะครับหรือ miss operation นะครับไม่ใช่ fault อยู่ไกลๆแต่มันทริปตรงนี้ใช่ไหม fault อยู่ไกลแต่มันทริปตรงนี้นั่นคือมันทำงานแบบไม่มี selectivity นั่นเองนะครับอันนี้คือความสามารถในการคัดสรรคัดเลือกนะครับความสามารถในการคัดเลือกนะครับตัว selectivity นะครับนี่มาดู zone of protection นะครับงั้นเราจะทำให้รีเลย์มี selectivity เนี่ยเราจะต้องมีการแบ่งขอบเขตให้รีเลย์ว่าตอนเนี้ยปกติรีเลย์เวลาเราไปซื้อมานะสมมุติเราไปซื้อรีเลย์มาหรือเราไปดีไซน์แล้วเลือกมาเนี่ยติดตั้งรีเลย์เนี่ยรีเลย์เนี่ยมันไม่ได้ถูกดีไซน์เฉพาะถูกไหมเขาไม่ดีไซน์รีเลย์ขึ้นมาเฉพาะเราก็ต้องไปซื้อที่เขามีขายถูกไหมครับที่เขามีขายพอเรามาติดตั้งปั๊บเราก็ต้องปรับตั้งมันเป็นไงครับให้มันเหมาะกับระบบเราถูกไหมเราต้องปรับรีเลย์ให้เหมาะกับระบบเราเพราะฉะนั้น
กระแสรัดวงจรเป็นเท่าไหร่มันป้องกันอะไรอยู่เราก็ต้องทำการปรับตั้งมันให้เหมาะสมนะครับเหมาะสมกับระบบที่เราใช้งานมันอยู่นะครับงั้นเราก็ต้องมีการออกแบบโดยการเลือก zone of protection นะครับมีการกำหนดขอบเขตนั่นเองนะครับหรือเราเรียกว่าการกำหนดขอบเขตในการป้องกันนะครับนี้การกำหนดขอบเขตนะครับก็เป็นการกำหนดว่าถ้าเกิด fault เกิดขึ้นถ้ามี fault เกิดขึ้นในบริเวณนะครับรีเลย์ตัวไหนจะทริปบ้างนะครับเหมือนอย่างยกตัวอย่างในรูปนะครับเรากำหนดโซนนะครับกำหนดขอบเขตเนี่ยหรือโซนเนี่ยออกเป็นหลายๆโซนด้วยกันนะครับโดยโซนที่1คืออะไรโซนที่1ก็มีเจเนเรเตอร์หม้อแปลงกับเบเกอร์นะครับโซนที่2คืออะไรโซนที่2คือบัสใช่มั้ยโซนที่3คือสายส่งนะครับงั้นถ้าเกิดฟอลต์ในโซน3เบเกอร์ตัวไหนบ้างทำงานครับ2ตัวใช่มั้ย2ตัวทำงานนะครับถ้าเกิดฟอลต์ในโซน4เบเกอร์2ตัวนี้ทำงานนะครับถ้าเกิดฟอลต์ในโซน5ก็เบเกอร์2ตัวทำงานเรียกว่าตัวที่จะกำหนดขอบเขตนะครับคือ CT ที่มันพ่วงอยู่กับที่มันครอบคลุมเบเกอร์ตัวนั้นโอเคมั้ยครับโซนนี้จะกำหนดนะครับเบเกอร์ก็จะเป็นตัวบอกให้เห็นว่ามันตัดขอบเขตได้เท่าได้ในช่วงไหนนะครับตัวที่จะมีผลก็คือเบเกอร์กับ CT นะครับในการดีไซน์กำหนดโซนนั่นเองนะครับอันนี้ก็พูดไปแล้วนะครับโซนนะครับก็จะดีไฟด้วย CT กับเซอร์กิตเบรกเกอร์เห็นไหมครับโซนตรงนี้ตัวกำหนดขอบเขตนะครับนี่เงื่อนไขในการกำหนดขอบเขตนะครับอันแรกนะครับก็คือ all power system element must be encompassed by at least one zone นะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกตัวจะต้องอยู่ในโซนอย่างน้อย1โซนโอเคไหมอุปกรณ์แต่ละทุกตัวจะต้องอยู่ในโซนอย่างน้อย1ตัวถ้ามีถ้าเรากำหนดโซนสมมุติว่าโซนที่3เราไม่ได้กำหนดแบบนี้แต่โซนที่3เราถ้าโซนที่3เรากำหนดแค่นี้ตรงนี้ไม่มีถ้าเกิดฟอลต์ที่นี่ตัวไหนทำงานครับจะไม่มีตัวไหนทำงานถ้าเรากำหนดโซนแบบนี้หมายความว่ารีเลย์ที่นี่หมายความว่ารีเลย์ที่นี่จะทำงานแค่ fault ในช่วงนี้ถูกไหมเกินออกไปมันจะถือว่าไม่ใช่ fault ละของมันถูกไหมส่วนรีเลย์ตัวนี้ก็ไม่สนใจอยู่แล้วมันก็ดูแลแค่โซนที่4ถูกไหมครับงั้นถ้าเกิด fault ตรงนี้จะไม่มีตัวไหนตัดวงจรเลยนะครับงั้นการกำหนดโซนเนี่ยจะต้องคลุมอุปกรณ์ทุกตัวในการกำหนดโซนนะครับประเด็นแรกนะครับ งั้นพอเป็นแบบนี้นะครับพอเป็นแบบนี้เนี่ยการกำหนดโซนจะต้องมีการเหลื่อมกันเขาเรียกการเกิดโอเวอร์แลปการทำให้มันโอเวอร์แลปกันเห็นไหมครับโซนแต่ถ้าในรูปนี้จะเห็นว่ามีการโอเวอร์แลปกันโซนมันจะเหลื่อมกันถูกไหมครับแต่การโอเวอร์แลปถ้าโอเวอร์แลปมากไปเป็นไงครับถ้าโอเวอร์แลปแบบนี้ถ้าโอเวอร์แลปมากเกินไปมันจะมีโอกาสที่เกิดฟอลแล้วมันอยู่ในสองโซนได้เช่นจุดนี้ถูกไหมถ้าเกิดฟอลในจุดนี้จริงๆแล้วตัวไหนควรทริปบ้างครับเบเกอร์ Baker แค่2ตัวนี้ใช่ไหมก็เคลียร์ฟอลได้แล้วใช่ไหมถูกไหมครับแต่พอเป็นแบบนี้ปับ๊บพอเป็นแบบนี้ปับ๊บมันอยู่ในโซน2แล้วอยู่ในโซน3ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเบเกอร์ตัวนี้ทริปด้วยเพราะอยู่ในโซนที่มันดูแลเห็นไหมครับงั้นการเกิดฟอลเนี่ยก็ควรที่จะโอเวอร์แลปกันไอ้การกำหนดโซนนะครับขอโทษการกำหนดโซนเนี่ยควรที่จะโอเวอร์แลปกันแต่โอเวอร์แลปให้น้อยที่สุดถูกไหมครับน้อยที่สุดการโอเวอร์แลปเป็นการทำให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ทุกตัวอยู่ในโซนอย่างน้อย1โซนใช่ไหมนะครับแต่การโอเวอร์แลปถ้าโอเวอร์แลปมากไปก็ไม่ดีถูกไหมครับก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับ ในส่วนนี้นะครับก็พูดถึงนะครับเรื่องการเกิดโอเวอร์แลปนะครับซึ่งผมพูดไปนะครับก็ลองไปอ่านดูนะครับไปอ่านเพิ่มเติมดูทีนี้การกำหนดโซนเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขอีกอันหนึ่งนะครับก็คือ CT กับ
ซอร์กิตเบรกเกอร์เนี่ยมันมีการดีไซน์มายังไงเพราะมันจะมี CT ประเภทหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเป็นบูชชิ่ง CT คือมันอยู่ในตัวเบรกเกอร์เองเป็น CT ที่อยู่ในเบรกเกอร์เองกับ CT ที่เรียกว่าเป็นแบบ standalone นะครับ CT ที่เป็น standalone เนี่ยมันแยกออกมานะครับงั้นพอเราเอามันมากำหนดขอบเขตเนี่ยมันอาจจะมีพฤติกรรมที่ต่างกันได้บ้างนะครับยกตัวอย่างนะครับเหมือนอย่างกรณีโซน1เนี่ยที่เราพิจารณาตรงจุดที่มันโอเวอร์แลปถ้าเราใช้ circuit breaker นะครับถ้าเราใช้ circuit breaker ที่เป็นแบบเขาเรียกเป็นแบบ dead tank นะครับเป็นแบบ dead tank ก็คือถังตัว circuit breaker เองนะครับที่มีCT เนี่ยแยกออกมาจากตัวมันนะครับ circuit breaker ที่แยกออกมาจากตัวมันนะครับอีกแบบหนึ่งก็เป็นแบบ live tankแบบ live tank circuit breaker นะครับก็จะมี CT อยู่ด้านหนึ่งให้นะครับเป็น bushing CT อยู่ข้างในนะครับคำว่า live tank ก็คือตัว circuit breaker เองไงตัวจุดที่มันไอหน้าสัมผัสที่มันทำงานเนี่ยเป็นไงครับฉนวนจากกราวขึ้นไปนะครับงั้นฉนวนจากกราวขึ้นไปเรียกเป็นแบบ live tank circuit breaker นะครับ อีกแบบนึงก็คือตัวถังมันมีการต่อลงกราวนะครับเช่น circuit breaker ที่มันอยู่อาจจะอยู่ด้านล่างนะครับถังไอ้ที่เราเห็นเป็นถังจุ่มน้ำมันอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวนี้นะครับถ้าอย่างนี้จะเห็นว่าโซนมันจะต่างกันเล็กน้อยใช่ไหมครับการกำหนดโซนแบบนี้ก็คือเป็นลักษณะแบบนี้แต่ถ้า CT ต่อแบบนี้โซนเป็นไงครับถ้า CT ต่อแบบนี้โซนเป็นไงตรงนี้ก็ดูแลด้านนี้ไปใช่ไหมเออขอโทษตัวนี้ก็ดูแลด้านนี้ไปตัวนี้ก็ดูแลด้านนี้ไปจะเห็นว่าโซนมันไม่คล่อมเซอร์กิตเบรกเกอร์ถูกไหมโซนมันไม่คล่อมเซอร์กิตถ้าเป็นแบบนี้ CT ด้านนี้วัดดูแลโซนด้านนี้ไอ้ CT ตัวก็ดูแลด้านนี้ไปนะครับ ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างกรณีระบบถ้ามีหน้าตาแบบนี้ถ้าระบบไฟฟ้ากำลังมีหน้าตาแบบนี้นะครับการเกิดฟอลที่จุด X กับจุด Y ต่างกันยังไงถ้าเกิดฟอลที่จุด X ถามว่าเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัวไหนบ้างจะตัดวงจรครับอยู่ในโซน3เพียงโซนเดียวนะครับงั้นเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่จะตัดวงจรคือ B1 2 B3 2แล้วก็ B4 2นะครับถ้าเกิดฟอลที่จุด Y อยู่ในโซนไหนโซน3และโซน4เห็นไหมครับงั้นตรงนี้เกิดฟอลในจุดที่มันโอเวอร์แลปกันพอดีเบรกเกอร์ตัวไหนทำงานบ้างครับ3 2แล้วก็ B 3แล้วก็ B 4 2ด้วยเห็นไหมครับเพราะอะไรครับจริงๆแล้วความจริงๆแล้วมันควรตัดวงจรแค่2ตัวถูกไหมแต่บังเอิญมันดันไปอยู่ในขอบเขตที่โซน3ด้วยใช่ไหมงั้นรีเลย์ทุกตัวมองเห็นฟอลตัวนี้ใช่ไหมถ้าเราดีไซน์แบบนี้ถ้าเรากำหนดโซนแบบนี้นะครับงั้นพยายามโอเวอร์แลปน้อยที่สุดนั่นเองนะครับงั้นเคสนี้เป็นไงครับฟอลที่เกิดเป็นไงทริปเป็นวงกว้างไหมกว้างนะครับก็จะทริปเป็นวงที่กว้างนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าปรับปรุงระบบใหม่นะครับที่จุด2เนี่ยแทนที่จะเป็นการต่อแท็บออกมาแบบนี้เฉยๆนะครับเปลี่ยนตรงจุด2เนี่ยให้มันเป็นบัสแล้วเป็นสับเซชันซะงั้นโซนก็จะกำหนดใหม่หมดเลยนะครับตรงจุด2เนี่ยกลายเป็นโหนดกลายเป็นมีบัสแล้วก็มีเซอร์กิตเบรกเกอร์เห็นไหมครับแบบนี้ก็จะช่วยให้ตัดวงจรเป็นขอบเขตที่เล็กลงได้อย่างเช่นฟอลที่จุด X เหมือนเดิมฟอลที่จุด X ตรงนี้นะครับฟอลที่จุด X เหมือนเดิมคราวนี้อยู่ในโซน6เบรกเกอร์ที่ตัดคืออะไรครับ1 2กับ2 1ก็ทริปแค่ตรงนี้พอส่วนถ้าเกิดจุด Y อ่ะก็จะทริปเบรกเกอร์กี่ตัว3ตัวคือ2 3 3 2แล้วก็B3 โอเคไหมครับงั้นพอนึกภาพออกนะครับนี่คือลักษณะของการกำหนดขอบเขตว่าตัวไหนจะทริปบ้างนั่นเองนะครับทีนี้ 2.3 นะครับเป็นเรื่องของตัวรีเลย์ป้องกันนะครับรีเลย์ป้องกันในที่นี้ก็จะมีอยู่3แบบนะครับ3แบบที่ผมจะพูดถึงนะครับแต่ถ้าทันไม่ทันไม่เป็นไรนะครับก็ลองมาดูกันนะครับชนิดของรีเลย์ป้องกันนะครับมีอยู่3แบบที่สำคัญก็คืออิเล็กโทรแมคแคนิคอลรีเลย์นะครับอิเล็กทรอนิกแล้วก็โซลิดสเตทรีเลย์นะครับหรือโซลิดสเตทรีเลย์แล้วก็ไมโครโปรเซสเซอร์
นะครับตัวไมโครโปรเซสเซอร์เนี่ยบางครั้งเราเรียกว่าคอมพิวเตอร์เบสรีเลย์นะครับเป็นคอมพิวเตอร์รีเลย์นะครับตัวทีละตัวนะครับอันนี้คือหน้าตาของรีเลย์เวลามันอยู่ในตู้คอนโทรลนะครับอยู่ในตู้คอนโทรลรีเลย์เนี่ยถูกออกแบบมาเนี่ยมันรับสัญญาณจากอะไรนะ CT ใช่ไหมรับสัญญาณจาก CT เพราะฉะนั้นตัวมันเองนะครับไม่จำเป็นต้องมีขนาดใหญ่นะครับเพื่อให้หน้าสัมผัสมันทำงานได้แม่นยำโอเคไหมครับหน้าสัมผัสทำไงและคนเข้าไปทำงานเป็นไงปลอดภัยใช่ไหมครับปลอดภัยนะครับเพราะว่ามันรับสัญญาณจาก CT ซึ่งแปลงเป็นกระแสที่เล็กลงแรงดันที่ต่ำลงด้วยนะครับคนใช้ก็จะปลอดภัยนะครับในการเข้าไปเซตอัพต่างๆนะครับอันนี้การจัดบัตรแบบไหนถ้าเกิดตัวนี้เป็นสมมุติว่าอันนี้เป็นเบรกเกอร์ใช่ไหมน่าจะเป็นเบรกเกอร์แล้วมีสวิตช์ใบมีดบนกับล่างใช่ไหมแล้วก็มีสวิตช์ใบมีดอีกตัวหนึ่งอย่างนี้คืออะไรครับสะอาดสายส่งเส้นหนึ่งสายส่งเส้นหนึ่งใช้เบรกเกอร์กี่ตัวตัวเดียวมีบัตรกี่บัตร2บัตรเพราะงั้นมันเป็นแบบอะไรครับ2บัตรซิงเกิลเบรกเกอร์นะครับหรือมีแอนทรานสเฟอร์ใช่ไหมนะครับน่าจะเป็นทำนองนั้นนะครับทีนี้มาดูรีเลย์นะครับอิเล็กโทรแมคแคนิคอลรีเลย์ก็คือรีเลย์ทำงานนะครับทำโดยใช้ทางกลเหนี่ยวนำทางกลนะครับก็ใช้หลักการเลยครับอิเล็กโทรแมกเนติกนะครับการเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างกระแสกับฟลักแม่เหล็กนะครับฟลักแม่เหล็กคล้ายๆกับในมอเตอร์นะครับเมื่อเราจ่ายกระแสเข้าไปเป็นไงครับมอเตอร์หมุนใช่ไหมงั้นเหมือนกันนะครับถ้ากระแสเกินค่าที่มันกำหนดรีเลย์หมุนจนหน้าสัมผัสไปแตะนะครับมันจะคล้ายๆกับมิเตอร์ไฟอ่ะใช่ไหมนะครับแต่นี่มันรับสัญญาณกระแสอย่างเดียวนะครับหรืออีกแบบหนึ่งนะครับเราอาจจะมองว่ามันเป็นรีเลย์ถ้าเกิดเป็นคล้ายๆโอเวอร์โหลดนะครับอาจจะทำงานด้วยความร้อนนะครับแต่ในที่นี้ก็ไม่ได้เน้นอุปกรณ์ประเภทนี้เท่าไหร่นะครับรีเลย์แบบเหนี่ยวนำกลเนี่ยมีอยู่2ประเภทนะครับก็คือพันเจอร์ไทป์รีเลย์เป็นแบบแกนกระแทกพันเจอร์ไทป์เป็นแกนเลื่อนไปเลื่อนมานะครับเป็นแกนเหมือนกับว่าพอเรามันมีขดลวดใช่ไหมถ้าเราจ่ายกระแสให้ขดลวดปุ๊บแกนนี้เป็นไงครับmovement นะครับเลื่อนไปมานะครับแบบที่2เป็นแบบ induction disk หรือ induction cuff นะครับแบบที่2เป็นแบบพอเราจ่ายไฟให้ขนลวดปั๊บมีจานหมุนหมุนจนหน้าสัมผัสไปแตะโดนกันนะครับงั้นมี2แบบนะครับเป็นแบบ puncher type กับแบบ induction disk นะครับอันนี้เป็นแบบ puncher type ก่อนพันเจอร์ไทป์นี้ก็คือหน้าตาประมาณนี้นะครับงั้นเมื่อไหร่นะครับมีกระแสไหลผ่านขดลวดนะครับจนมีแรงมากพอมันก็จะดึงให้แกนเนี่ยเคลื่อนที่นะครับงั้นตรงนี้เป็นขดลวดเพราะกระแสมากพอจนเอาชนะแรงจากสปริงใช่ไหมชนะแรงสปริงมันก็เลื่อนใช่ไหมหน้าสัมผัสแตะโดนเอาพุทไปที่ไหนเอาพุทไปไหนกระแสมาจากไหน CTใช่ไหมกระแสมีจาก CT ถ้ากระแสมากพอเป็นไงครับแตะกันส่งสัญญาณไปที่ไหนเซอร์กิตเบรกเกอร์ถูกไหมเซอร์กิตเบรกเกอร์นี่นะครับก็คือตัวมันก็ทำงานแบบนี้นั้นเราอยากให้มันทำงานที่กระแสมากๆค่อยทำงานปรับตรงไหนกระแสมากๆค่อยทำงานสปริงแข็งๆถูกไหมกระแสน้อยๆก็ทริปได้ทำไงครับปรับสปริงให้มันเบาลงนะครับงั้นตรงนี้ก็จะมีกลไกต่างๆของมันนะครับแล้วก็มีการออกแบบให้แม่นยำนั่นเองนี่มาดูหลักการทำงานนะครับของไอตัวนี้นะครับพอเราถ้ามันมีกระแสมากพอนะครับก็จะเกิดแรงนะครับดึงนะครับเกิดแมกเนติกฟลักซ์เอาชนะแรงของสปริงนะครับเอาชนะแรงของสปริงทีนี้พอถ้าเกิดกระแสนะครับกระแสเริ่มต้นที่ทำให้มันเริ่มขยับเราเรียกว่ากระแสพิกอัพนะครับพิกอัพเคอร์เรนต์กระแสเริ่มต้นที่ทำให้มันเริ่มขยับนะครับตัวนี้คือ pick up current นะครับอ
พอมันขยับแล้วเนี่ยพอหน้าตัวแกนเหล็กเนี่ยมาอยู่ติดกันขยับจนมาติดปั๊บแอร์แก็บตรงเนี้ยเล็กลงนะครับจนอยู่ติดกันถ้าแอร์แก็บน้อยๆนะครับแรงจากสนามแม่เหล็กจะมากใช่ไหมแรงจากสนามแม่เหล็กจะมากนั้นขณะที่มันเคลื่อนที่ไปแล้วเนี่ยพอมันทำงานไปแล้วเนี่ยมันต้องถ้าเกิดว่ากระแสลัดวงจรหายไปพอกระแสลัดวงจรหายไปถามว่าพอกระแสลัดวงจรหายไปลดลงมานิดเดียวมันยังแยกไม่ออกเพราะมันมีแรงมากถูกไหมตัวเคยเล่นแม่เหล็กไหมแม่เหล็กพอเอาไปแรกๆก็มีแรงระดับหนึ่งแต่พอมันดูดติดเข้าไปปุ๊บเราต้องใช้แรงมากกว่าเดิมใช่ไหมในการดึงมันออกมานะครับงั้นตรงนี้เหมือนกันนะครับพอแอร์แก๊ปมันน้อยลงปั๊บกระแสต้องดรอปลงมามากพอต้องน้อยลงมากๆมันถึงจะเริ่มจากกันนะครับเราเรียกว่ากระแสดรอปเอาท์นะครับเราเรียกว่ากระแสดรอปเอาท์นั่นคือ ID นะครับดรอปเอาท์คือเลนงั้นตอนแรกนะครับกระแสสมมติว่ากระแสมันเพิ่มขึ้นมานะครับจนถึง IP ตรงนี้รีเลย์ทำงานละถ้ากระแสลดต่ำกว่า IP ไม่ใช่ว่ามันจะจากออกจากกันเลยไม่ใช่นะครับกระแสต้องลดลงมาถึงจุดที่เรียกว่ากระแส drop out ก่อนนะครับรีเลย์ถึงจะโอเพนออกเข้าใจครับงั้นเพิ่มมาจนถึง IP รีเลย์ต่อกันใช่ไหมจังหวะลดลงมาต้องต่ำลงมาหน่อยนึงถึงจะเปิดวงจรออกได้นะครับจะมีกระแสพิกอัพกับกระแสดรอปเอานะครับถ้าในดีเลย์ที่เป็นแกนแบบนี้นะครับไอพันเจอร์ไทท์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับพิกอัพจะสูงกว่าดรอปเอานะครับแต่ถ้าเป็นในอิเล็กโทรเมคานิกอาจจะไม่ต่างกันมากนะครับถ้าเป็นอิเล็กทรอนิกรีเลย์อาจจะไม่ต่างกันมากนะครับถ้าเป็นไมโครโปรเซสเซอร์รีเลย์ก็อาจจะไม่ต่างกันมากนะครับ อันนี้คือสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับไปลองดูรายละเอียดนะครับ การปรับกระแสพิกอัพการปรับกระแสพิกอัพของรีเลย์นะครับไอโครงสตรัคเจอร์ของรีเลย์ที่ผมพูดตอนนี้เดี๋ยวบทที่4เนี่ยบทที่4เราจะใช้ความเข้าใจตรงนี้ช่วยในการคำนวณได้ง่ายขึ้นนะมันพิกอัพยังไงมันเริ่มทำงานยังไงนะครับการปรับกระแสพิกอัพเราปรับที่สปริงใช่ไหมเราเป็นการส่วนใหญ่แล้วในทางโครงสร้างมันน่ะจะเป็นการปักหมุดเข้าไปนะครับบางครั้งเขาถึงเรียกว่าไอ้ตัวนี้นะครับเป็นการปักหมุดเข้าไปหรือเป็นแท็บเข้าไปนะครับว่าให้มันทำงานที่กระแสเท่าไหร่นะครับเราก็เลยเรียกว่าการปรับแท็บเซตติ้งนะครับงั้นการปรับกระแสพิกอัพบางครั้งเราเรียกว่าแท็บเซตติ้งของรีเลย์นะครับหรือปลั๊กเซตติ้งนะครับตัวปลั๊กเซตติ้งหรือแท็บเซตติ้งของรีเลย์นั่นเองนะครับในบทที่4ผมจะพูดถึงเรื่องการปรับกระแสเริ่มต้นทำงานนะครับแท็บเซตติ้งหรือปลั๊กเซตติ้งนะครับตัวนี้นะครับแท็บเซตติ้งหรือว่าปลั๊กเซตติ้งของรีเลย์นะทีนี้มาดูรีเลย์เหนี่ยวนำกลอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าอินดักชันนะครับอินดักชันไทก็เป็นแบบอินดักชันดิสกับอินดักชันคัฟนะครับรีเลย์แบบนี้นะครับจะใช้กรณีที่เป็นDC ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันทำงานในลักษณะคล้ายๆมอเตอร์ใช่ไหมนะครับลักษณะตรงนี้นะครับเหมือนมอเตอร์ AC single phaseนั่นเองหลักการทำงานของมันนะครับก็จะเหนี่ยวนำให้จานเนี่ยหมุนไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจานหมุนนะครับหมุนไปนะครับก็มีสปริงเหมือนกันปรับได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือ induction disk relay นะครับงั้นพอเราจ่ายกระแสเข้าไปที่ขดลวดนะครับขดลวดต้องมี2ขดเพื่อให้เกิดแรงบิดทำมุมกันนะครับให้สนามแม่เหล็กมีแรงบิดงั้นถ้ากระแสมากพอเป็นไงครับกระแสสูงมากพอนะครับถ้ากระแสมาที่รีเลย์มากพอนะครับก็จะเกิดจานหมุนก็จะเริ่มขยับหมุนไปเรื่อยๆจนเป็นไงครับหน้าสัมผัสแตะกัน
หน้าสัมผัสแตกกันก็มีเอาพุทไปที่ circuit breaker โอเคไหมครับเราอยากให้มันเริ่มหมุนที่กระแสเยอะๆเราก็ปรับสปริงนี้แข็งๆหน่อยถูกไหมเลยให้มันเริ่มต้นทำงานกระแสน้อยๆสปริงก็เป็นไงครับให้เบาแรงมันลงใช่ไหมครับเราอยากให้มันใช้เวลานานหน่วงเวลามีเกิดฟอลแล้วแต่อยากให้มันรอรีเลย์ตัวนึงทำงานนะครับอาจจะมีรีเลย์ตัวนึงขั้นมันอยู่ตัวนั้นทำงานก่อนถ้าตัวนั้นทำงานก่อนมันก็ไม่ต้องทำถูกไหมเราก็ปรับอะไรครับเราก็ให้หน้าสัมผัสอยู่ห่างๆกันโอเคไหมครับปรับหน้าสัมผัสให้อยู่ห่างๆกันเราเรียกว่าปรับ time dial นะครับงั้นรีเลย์เนี่ยปรับค่าได้2อย่างนะครับอันแรกก็คือปรับสปริงนะครับอันนี้ก็คือกระแสพิกอัพ time dial นะครับอันนี้ก็ปรับเรื่องของ time มี2อย่างนะครับถ้าเราอยากให้มันรีเลย์เนี่ยตัวรีเลย์ตัวนี้ดีเลย์ไทม์มากๆดีเลย์ไทม์มากๆก็ปรับหน้าสัมผัสให้ห่างๆกันใช่ไหมมันก็จะมีสเกลออกมาให้คนเห็นคนอาจจะมองไม่เห็นหน้าสัมผัสแต่เห็นสเกลด้านนอกนะครับก็คือการเลื่อนปั๊บเป็นไงครับเหมือนเลื่อนหน้าสัมผัสให้ห่างกันส่วนสปริงเป็นไงครับก็จะเป็นแถบแถบปลั๊กเข้าไปว่าเราจะเอาสปริงแข็งหรือหย่อนยังไงใช่ไหมครับอันนี้คือตัวแมคแคนิคอลรีเลย์นะครับแต่การออกแบบเขาค่อนข้างจะมีความละเอียดแม่นยำพอสมควรนะครับถึงแม้จะเป็นทางกลก็ตามนะครับงั้น2ตัวนี้นะครับเราจะปรับในบทที่4บทที่4นะครับจะเป็นเรื่องการปรับค่ากระแสพิกอัพกับปรับไทม์นะครับบทที่4จะเป็นเรื่องที่สนุกมากรีเลย์เซตติ้งอย่างนี้ทำงานเมื่อไหร่อะไรยังไงเนี่ยสนุกมากสนุกจริงๆนะครับดีเลย์เซตแล้วมันจะดีเลย์อย่างนี้แล้วต้องการดีเลย์อย่างนี้ต้องปรับยังไงจะดูจากกราฟหรือจะดูจากสมการนะครับไล่ไปไล่มานะครับสนุกมากเลยแล้วผมจะมีแอสไซเมนต์ให้ทำใน Excel แล้วผมจะมีแอสไซเมนต์ให้ทำในโปรแกรม eTab นะครับรับรองสนุกจริงๆนะครับบทที่4นะครับถ้าเป็น induction cup ก็หลักการทำงานคล้ายๆกันแต่ว่ามันตัวหมุนก็จะเป็นถ้วยอยู่ด้านนอกนะครับแบบนี้เป็น induction cuff relay นะครับตัวนี้ก็คงคล้ายๆหลักการทำงานนะครับของมันก็ลองไปดูนะครับ ถ้าเป็น relay ที่เป็นจานหมุนเนี่ย drop out กระแส drop out กับกระแส pick up ก็จะใกล้ๆเคียงกันแต่ถ้าเป็น relay ที่เป็นแกนกระแทกเป็น puncher type drop out จะต่ำกว่า pick upโอเคไหมครับตรงนี้นะครับอย่างนี้เป็นรีเลย์ที่เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็น high drop out relay นะครับก็จะมีประโยชน์เหมือนกันนะครับในการออกแบบระบบป้องกันบางประเภทนะครับหัวข้อถัดมานะครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือ solid state relay นะครับอิเล็กทรอนิกส์หรือ solid state relay ผมก็คิดว่าเราก็น่าจะเหนื่อยกันแล้วใช่ไหม